ระเบื้องยางทนน้ำแต่กระเบื้องลามิเนตเนี่ยอาจจะไม่ทนน้ำแต่ลายสวยกว่ามากเลยครับเราเลือกแบบไหนดีและแบบไหนจะเหมาะกับบ้านเราในคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับข้างหน้าของเพื่อนๆตอนนี้นะครับเป็นกระเบื้อง2ชนิดที่นิยมนำปูในชั้นที่2เป็นกระเบื้องที่ผิวสัมผัสเทียบเคียงไม้และใกล้เคียงกับไม้แต่ไม่หนักเท่ากระเบื้องจริงๆนะครับโดยเขาจะปูในชั้นที่มีลักษณะไม่ติดกับพื้นดินเป็นชั้น2ชั้น3หรือว่าคอนโดอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ถูกความร้อนและความชื้นเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นพวกกระเบื้องชั้น1อย่างเงี้ยเขาจะแนะนำเป็นพวกกระเบื้องพอร์ชเลนกระเบื้องกรานิโตอะไรพวกนี้นะครับเราจะเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะทีนี้มาลองดูกันครับว่าที่เขาว่ากันว่ากระเบื้องลามิเนตเนี่ยไม่กันน้ำมันไม่กันน้ำขนาดไหนและกระเบื้องยางเนี่ยมันไม่สวยนะความเชื่อเก่าๆนั้นยังอยู่หรือเปล่าเรามาลองไล่ดูกันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแยกออกมาเป็น2หมวดนะครับทางซ้ายผมจะเป็นกระเบื้องยางเฮ้ยไม่ใช่ทางซ้ายผมจะเป็นกระเบื้องลามิเนตส่วนทางขวาผมจะเป็นกระเบื้องยางจริงๆมันมีเป็นเล่มเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนเรามาดูกันก่อนนะครับกระเบื้องลามิเนตอะความหมายของมันคืออะไรความหมายของกระเบื้องลามิเนตก็คือมันจะเป็นชั้นๆครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะกระเบื้องลามิเนตจะเป็นชั้นๆโดยท็อปบนสุดของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกับไม้มันฟีลลิ่งมันเหมือนไม้มากเลยนะผิวสัมผัสมันค่อนข้างนี่คือตัว400-500บาทนะต่อตารางเมตรดีมากเลยโอเคทีนี้มาดูตัว 2,000 กว่าบาทก่อน2,000 กว่าบาทหน้าเขาจะแคบกว่านะอันเนี้ยเหมือนฟีลลิ่งเพื่อนๆมีไม้แบบได้ไม้ตะแบกหน้าสัก6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยทำสีแมตต์มาก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีนะอ้าวแล้วทีนี้ทำไม2ตัวนี้ราคาต่างกันมากตัวนี้ 2,000 กับ 3,000 อีกตัวนึงอ่ะ400เดี๋ยวเรามาดูกันครับข้อแตกต่างของมันเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับตัว400เนี่ยจะเป็นไม้ที่เราเรียกกันว่าไม้ MDF ไม้ MDF จะเป็นไม้ที่แทบจะไม่มีความสามารถในการทนน้ำหรือทนความชื้นเลยมันจะเป็นไม้เหมือนไม้ขุยๆเหมือนเพื่อนทำกล่องอะไรง่ายๆที่ไม่ใช่ไม้สนขาวๆครับที่มันเป็นขุยๆขูดๆมาเป็นขุยๆมันจะคือไม้นั้นเลยครับแต่ในตัวแพงอ่ะเขาจะใช้ไม้อัดเพื่อนๆเห็นไหมฮะมันจะเป็นไม้อัดซ้อนทับกันหลายๆชั้นเนี่ยคือความหมายของลามิเนตของมันก็คือเป็นเลเยอร์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 แล้วด้านบนสุดก็ปิดผิวด้วยวัสดุสังเคราะห์สักอย่างอาจจะเป็นหน้าไม้จริงนะครับผมซึ่งถามว่าอ้าวแล้วเราควรจะเลือกตรงไหนเนี่ยและไอ้ตัวนี้ที่ว่าไม่ทนน้ำเนี่ยไม่ทนน้ำขนาดไหนปกติกระเบื้องยางครับหรือว่ากระเบื้องลามิเนตเนี่ยเกรดทั่วไปประมาณ400ไม่เกิน800เนี่ยจะหนาอยู่ประมาณ4นิ้วเอ้ยไม่ใช่ดิ4มิลถึง8มิลนะครับแล้วมาดูตัวนี้กันครับตัวนี้เพื่อนๆลองดูความฝั่งนี้เห็นไม่ชัดลองดูฝั่งนี้ครับนี่คือกระเบื้องลามิเนตที่ผ่านความชื้นมาเพื่อนๆเห็นไหมฮะมันปูดบวมไม่เท่ากันแล้วอ่ะมันจะส่งผลให้เห็นคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือตามขอบตามมุมเวลาเพื่อนๆไปบ้านเพื่อนหรือว่าที่ไหนสักที่หนึ่งที่ขอบมุมของกระเบื้องไม้มันปูดขึ้นมาอันนั้นแหละครับคือกระเบื้องลามิเนตที่โดนความชื้นมาตรงส่วนขอบมุมเขาจะร่อนขึ้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับตรงนี้จะร่อนขึ้นมาก่อนเลยซึ่งเป็นไปได้ผมไม่ค่อยแนะนำลูกค้าท่านใดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแพงมากหรือตัวถูกมากให้ใช้ยกเว้นแต่ว่าคุณใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นจริงๆประเภทโถงทางเดินห้องนอนหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันใช้ได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงกับความชื้นลองดูอันนี้ดูฮะมันผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะแล้วลองดูคือปกติมันความหนามันจะอยู่ประมาณ4มิลป่ะอยู่ประมาณเนี้ย4มิล8มิลอะไรอย่างเงี้ยราคาประมาณเนี้ยครับอันเนี้ยความหนาเขาอยู่ที่ประมาณ1ผมเซต0ก่อนอ่ะเซต0แล้วนะฮะความหนาเขาอยู่ที่14มิลนะคือมันน่าจะกินน้ำอิ่มมากอะมันคือหนาขนาด14มิลเลยนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกอะ
ือเท็กเจอร์มันค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะแต่ผมว่านะถ้าเป็นไปได้ก็ลองเลือกกระเบื้องยางเดี๋ยวเรามาดูกระเบื้องยางครับกระเบื้องยางจะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องยางโดยวัสดุคือพูดง่ายๆเขาทำจากยางอะไรนะครับผมซึ่งรุ่นใหม่ๆปกติกระเบื้อง2แบบเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะปูโฟมอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อลดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลดความขรุขระของพื้นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยด้วยแล้วก็ทำให้มันเรียบเสมอกันนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีโฟมติดมาละไม่ต้องปูละพวกนี้ทั้งหมดอ่ะคุณสามารถปูเปลี่ยนห้องอย่างคอนโดแบบ55ตารางหรืออะไรพวกเนี้ยคุณเปลี่ยนวันเดียวเสร็จไม่เลอะไม่อะไรด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามแนะนำให้ลูกค้าใช้กระเบื้องยางนะฮะนี่ก็คือหนึ่งกระเบื้องยางลองดูเท็กเจอร์มันครับดูเท็กเจอร์ก็ใกล้เคียงทีเดียวนะดูสิใกล้เคียงไม้ทีเดียวนะอาจจะไม่สากเท่าตัวเมื่อกี้จากฟีลลิ่งของผมนะแต่แบบดูการขูดการเป็นรอยก็ดูเหมือนค่อนข้างเหมือนไม้เลยแหละเหมือนไม้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เสนอราคาอยู่ประมาณสัก400ถึง850อะไรประมาณนี้แล้วแต่ลายแล้วแต่ความหนาของมันจริงๆมันมีหนากว่านี้อีกยิ่งหนาก็ยิ่งหนักนะครับผมบางที่คืออย่างสมมติเราต่อชั้นบ้านออกไปในร่มอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ที่ไม่อยากรับน้ำหนักเยอะเราก็ใช้พวกกระเบื้องยางหรือกระเบื้องลามิเนตแทนนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอมองเห็นว่ากระเบื้องยางหรือกระเบื้องลามิเนตเนี่ยต่างกันยังไงและควรจะเลือกใช้อันไหนคือถ้าถามผมอ่ะก็ดูพื้นที่ใช้งานเป็นหลักนะครับถ้าพื้นที่ใช้งานที่ไม่โดนความชื้นก็ชอบลามิเนตก็จัดไปนะครับผมแต่ถ้ามันโดนความชื้นผมว่าก็เอากระเบื้องยางเถอะมันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะดูอะไรต่อไปครับสวัสดีครับ